กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำภิกขุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปในระหว่างการอันเป็นสังวัตกัปนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสรภพในระหว่างการอันเป็นวิวัตกัปนั้นเราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วภิกขุทั้งหลายในกัปนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกขุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้ง4เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้ว7ประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยภิกขุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นๆภิกขุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรม3อย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ผลวิบากแห่งกรรม3อย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานคือการให้ผลวิบากแห่งธรรมะคือการบีบบังคับใจผลวิบากแห่งสัญญมะคือการสำรวมระวังดังนี้